เรียนท่านผู้มีเกียรติท่านนะครับวันนี้ผมก็มีความยินดีนะครับที่ได้มาบรรยายในสถานที่แห่งนี้นะครับเอกสารของผมก็คือฉากมหาภารตะที่ประสาทนครวัดนะครับนี้ขอบอกไว้ก่อนนะครับว่าเอกสารชิ้นนี้เนี่ยผมเขียนเมื่อประมาณเกือบจะเกือบจะ 20 ปีที่แล้วนะครับตั้งแต่สมัยยังเรียนโทยังไม่จบนะครับฉะนั้นเนี่ยบางอย่างอาจจะมีข้อมูลที่เปลี่ยนไปนิดหน่อยนะครับเรื่องราวของมหาภารตะนะครับอย่างที่เมื่อกี้อาจารย์หลายท่านได้พูดไปแล้วนะครับว่ามันมีที่มาที่ไปเป็นอย่างไรนะครับทีนี้สาเหตุที่ผมเลือกมหาภารตะมาบรรยายครั้งนี้เนี่ยเพราะว่ามันเป็นปัญหาที่ค่อนข้างจะคาใจในสังคมไทยนะครับว่าจริงๆแล้วทำไมเรื่องราวของมหาภารตะเนี่ยมันไม่ค่อยมีปรากฏเท่าไหร่นักนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยมันมีไหมนะครับเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะเข้าใจในสังคมมหาภารตะความเข้าใจในมหาภารตะในสังคมไทยเนี่ยนะครับผมก็ต้องขอยกนะครับในความเข้าใจเกี่ยวกับมหาภารตะในวัฒนธรรมทะเลสาบคนนี้นะครับตัวมหาภารตะเองนะครับในเริ่มนั้นเนี่ยสันนิษฐานกันว่าน่าจะชื่อว่าชัยนะครับทั้งนี้เพราะว่าสโลกหนึ่งนะครับในมหาภารตะเนี่ยนะครับบอกไว้ชัดนะครับว่าบุคคลใดคือยางสรุปตัดตัวยำถูกมึงพึงกระทำพึงฟังเพื่อวิชิชิสุนาก็คือเพื่อความเจริญนามะอิติขาโสก็คืออิติขาสะที่ชื่อว่าชัยยะนะครับเพราะฉะนั้นนะครับประเด็นที่หนึ่งในการตั้งข้อสงสัยของนักวรรณคดีสันติเนี่ยเขาจะมองว่ามหาภารตะเดิมนั้นชื่อชัยยะนะครับแล้วก็เป็นอิติหาสะแต่เพียงเพิ่งจะได้รับการยกขึ้นเป็นมหากาวยะในสมัยหลังซึ่งในปัจจัยในสันวรรณคดีฮินดูจะมีอยู่สองเรื่องก็คือมหารามายณะและก็มหาภารตะนะครับแต่ถ้าเกิดทางพุทธศาสนาจะมีคัมภีร์อื่นนะครับอย่างเช่นพุทธจริตเป็นต้นแล้วก็คำว่ามหากาวยะจะมีคุณสมบัติอย่างไรนั้นเนี่ยนะครับก็อันนี้ก็ต้องไปอ่านเอาเองนะครับในพวกตำราประวัติในคดีสันสกฤตอายุของคัมภีร์มหาภารตะเนี่ยนะครับนักภารตะวิทยาอย่างเอเอ็มแมคโดนัลด์นะครับได้กล่าวว่าอะไรหลายๆอย่างเนี่ยนะครับได้มีการอ้างถึงในพระสูตรในกลุ่มพระเวทแล้วดังนั้นเนี่ยจึงเป็นไปได้หรือเปล่านะครับว่ามหาภารตะเนี่ยนะครับน่าจะแตกขึ้นนะครับในยุคปลายของพระเวทและในขณะเดียวกันวิทเทอริสนะครับซึ่งเป็นชาวออสเตรียเนี่ยนะครับบอกว่านิทานแทรกของมหาภารตะเนี่ยต้องแทรกเข้ามาในเรื่องหลังยุคพระเวทแน่ทั้งนี้เพราะว่าเรื่องราวต่างๆในตัวนิทานแทรกเนี่ยมันกล่าวถึงแต่ทางซีกตะวันออกของอินเดียนะครับขอโทษนะซีกตะวันตกของอินเดียคือแถวยูเดลีเป็นหลักแต่ไม่พูดถึงแถบแคว้นเบงกอลนะครับและมีหลายเรื่องนะครับที่มีการทำให้รู้ว่ามันมีการแทรกหลายครั้งดังนั้นวินเทอริสเนี่ยจึงบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับมหาภารตะเนี่ยคงจะแทรกขึ้นมีการแต่งแทรกเนี่ยอย่างน้อยตั้งแต่พุทธศตวรรษที่1จนถึงพุทธศตวรรษที่9นะครับทีนี้ปัญหาถัดมาคือมหาภารตะเข้าสู่ในทะเลสาบเขมรเมื่อไหร่จากศิลาจารึกเวียนกันเตาเวียนกันเตานี้ศิลาจารึกแบบนี้ในจารึกไม่ได้ระบุว่าอายุศักระเท่าไหร่นะครับเพียงแต่บอกว่าเป็นจารึกของโสมะวรมันนะครับแล้วก็เป็นโสมะวรมันเนี่ยนะครับเป็นน้องเขยนะครับของวีระวรมันนะครับซึ่งก็คือผู้นี้คือเป็นญาติกับวีระวรมันซึ่งถ้าเกิดผู้คนเคยอ่านกิจเกษมมาเห็นทละวรมันเนี่ยก็พบว่าทั้งสามคนนี้จะเป็นญาติกันเพราะฉะนั้นก็คือว่าตั้งแต่ในวัฒนธรรมเขมรโบราณตั้งแต่ยุคเจระเนี่ยนะครับเป็นต้นมาเนี่ยตัวเขมรเนี่ยรู้จักตัวมหาภารตะแล้วในบทนี้นะครับบอกเลยนะครับว่าพระทัตก็คือได้ถวายแล้วซึ่งมหาภารตะอเสสังก็คือครบถ้วนคือแบบไม่มีเศษและรวมถึงถวายรามายณะและปุราณะด้วยนะครับมันแสดงว่าในยุคต้นของตัวเขมรเนี่ยนะครับมันมีการกล่าวถึงคัมภีร์พวกนี้แล้วแต่ทีนี้ปัญหาตามถัดมาก็คือว่ารูปเคารพที่เกี่ยวกับมหารามายณะนะครับแล้วก็พบในปฏิมากรรมในสมัยพระนมดาก็มีรูปพระรามเป็นต้นอันนี้ก็ไม่ต้องสงสัยเพราะพระรามมาจากมหารามายณะได้
แต่มันมีปัญหาอย่างหนึ่งตรงที่ว่าในรูปในที่พบจากพนมดานั้นเนี่ยนะครับเราจะพบรูปของพระกฤษณะยกเขาโควัฒนะตรงนี้เนี่ยเราจะตีความได้หรือเปล่าว่ามาจากมหาภารตะทั้งนี้เพราะว่ากฤษณะยกเขาโควัฒนะนั้นมันอยู่ในคัมภีร์หริวงศ์ซึ่งถือว่าเป็นภาพผนวกของมหาภารตะไม่ได้อยู่ในตัวเนื้อแท้ของมหาภารตะประการใดนะครับถ้ามานะครับในศิลาจารึกปราสาทพระธาตุนะครับได้มีการกล่าวว่ามีการให้คัมภีร์ที่ชื่อว่าสมภพซึ่งคัมภีร์ที่ชื่อว่าสมภพเนี่ยสัมภวังค์เนี่ยนะครับคืออะไรเขาเซดเชื่อว่าเป็นท่อนต้นนะครับของมหาภารตะเพราะฉะนั้นก็หมายความว่าในวัฒนธรรมของเขมรเนี่ยนะครับไม่มีการยกคัมภีร์นี้ให้แก่สารฐานจริงอาจจะมีทั้งทำไมครับอาจจะให้แบบครบชุดนะครับหรืออาจจะให้แค่เป็นบางส่วนเท่านั้นก็ได้นะครับในจารึกสโลกที่42นะครับในกันตนโลมเนี่ยนะครับกล่าวถึงว่าสิวะโสผู้เป็นศิษย์ของสังฆราชาและเป็นครูของอินทรบรมที่หนึ่งก็คือต้นสมัยเมืองพระนครนะครับท่านเนี่ยนะครับได้ศึกษานะครับปุราณะมหาภารตะสิวะไวยากรณ์นะครับรวมถึงศาสตร์ต่างๆเหมือนและชำนาญมากเหมือนกับเรื่องของตัวเองนะครับคือรู้เรื่องพวกนี้เหมือนรู้เรื่องตัวเองเพราะฉะนั้นไอ้วัฒนธรรมของวัฒนธรรมอินเขมรในทะเลสาบเขมรเนี่ยเขายกย่องนะครับว่าการผู้ที่มีความรู้จะต้องเรียนเรื่องอะไรเกี่ยวกับนี้บ้างนะครับปัญหาถัดมาก็คือว่ามหาภารตะนั้นเนี่ยนะครับได้มีการนำมาใช้ในบทเปรียบเทียบสดุดีนะครับวีรกรรมในมหาภารตะเทียบกับตัวกษัตริย์เขมรโบราณเพราะฉะนั้นเนี่ยในบทที่22ของศิลาจารึกแปลรูปเนี่ยจะมีการปริดรายละเอียดคำแปลอยู่ในเอกสารนะครับก็คือว่าตัวราเชนทรัตุลมันเนี่ยเกียรติยศแผ่ไพศาลยังไงนะครับก็ทำไมฮะเหนือกว่าวีรกรรมในมหาภารตะคือไม่ได้เปรียบเสมอเหมือนนะครับแต่เปรียบยิ่งกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับประเด็นถัดมาก็คือว่าลักษณะการเปรียบเทียบของวีรกรรมกษัตริย์เขมรเนี่ยนะครับว่ามีเหนือกว่าวีรกรรมของพวกกลุ่มยุทธิสถียรเนี่ยนะครับมันมีปรากฏอีกครั้งหนึ่งนะครับในโครงยวนพ่ายนะครับซึ่งมีการเปรียบเทียบว่าสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถเนี่ยทำนานยุคกระบองยิ่งกว่าทีมัดนะครับทรงทำยิ่งกว่ายุทธิสถียรในต่างๆเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นนะครับขบวนนี้เนี่ยมันจะส่งผลมาให้แก่ตัวสำนักจะสำนักอนุทิยาหรือเปล่านี่ต้องศึกษาอย่างใดอย่างน้อยผมมั่นใจว่าถ้าจะสำนักอนุทิยาก่อนการเสียคงครั้งที่หนึ่งนั้นรู้เรื่องมหาภารตะแน่เพราะมีปรากฏอยู่ในโครงหยวนพ่ายเปรียบเทียบเกียรติยศของพระเจ้าอยู่ว่าพบโรมันไตเสมอโดยยกเหตุการณ์ในมหาภารตะเข้ามานะครับนอกจากนี้นะครับตัวมหาตัววัฒนธรรมเขมรเนี่ยมีการยกชื่อที่ตำนานขุนนางเนี่ยโดยอ้างชื่อจากตัวละครในมหาภารตะเนี่ยมาใช้เป็นอย่างมากอย่างเช่นมีพูดถึงว่าปะอรชุนวาปะทีมะต่างๆเป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับลักษณะเช่นนี้เนี่ยมันจะส่งผลมาให้แก่ราชสำนักวิทยาหรือเปล่านะครับที่มีการใช้ราชพินานามของขุนนางโดยเทียบชื่อกับเทพเจ้านะครับอย่างพญาเทพอรชุนเจ้าพญาพรเทพเป็นต้นภาพสลักเกี่ยวกับตัวในมหาภารตะที่ค่อนข้างจะเด่นชัดนะครับก็คือที่พบที่ปราสาทบรรทัยศรีนะครับซึ่งสร้างขึ้นโดยพระยัญชักวรนะครับสร้างในแผ่นดินแผ่นดินพระเจ้าชัยวรมันที่5นะครับในพ.ศ. 1510ตัวยัญชักวรหะเองนั้นเนี่ยนะครับในตำราประวัติศาสตร์ของเซแดะเนี่ยก็จะแปลมาสเตอร์คือแปลว่าเป็นครูแต่จริงๆแล้วเนี่ยยัญชักวรหะไม่ได้เป็นครูนะครับทั้งนี้เพราะว่าในภาษาเขมรเนี่ยยัญชักวรหะออกนามว่ากัมมันเตงอันตะภะคุรุกัมมันเตงอันตะภะคุรุนั้นก็คือเทียบเท่ากับคือสมเด็จพระสังฆราชประธานข้าราชการฝ่ายนักบวชเพราะฉะนั้นเนี่ยพอในสมัยสุโขทัยจึงมีสมเด็จพระบรมครูก็คือประธานของฝ่ายนักบวชนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่แปลว่าครูนะครับทีนี้ภาพนี้นะครับคือภาพรูปของติโรตมากับอสูรสองตนนะครับซึ่งเป็นเรื่องตอนเปิดฉากของมหาภารตะนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยนะครับผมก็
ไม่มั่นใจนะครับเพราะนี่เป็นแค่ได้แค่ตั้งข้อสันนิษฐานว่าจริงๆแล้วเนี่ยอักษรที่รูปตมากับอสูร2ตนเนี่ยนะครับมันจะส่งตกค้างมาถึงแต่สำนักสมัยรัตนโกสินทร์หรือเปล่าทั้งนี้เพราะว่ามันมีบทละครเบิกโลงนะครับซึ่งเป็นบทพระนิพนธ์ของกรมพระชลวงวรสักกิโพลเพ็งกล่าวถึงว่ามีอักษรประตูหนึ่งแล้วก็มีอสูร2ตนเนี่ยตีกันนะครับเพื่อแยกตัวนะครับสองตัวนี้เสร็จแล้วก็จบนะครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับทีนี้ต่อมานะครับอันนี้พอดีไม่มีภาพชิ้นนี้อยู่ที่พนมเปญนะครับเป็นฉากตอนพีมะลบกับตัวทุรโยธนะครับคือพีมะเนี่ยแกตีตัวต้นขาของตัวทุรโยธนะครับและปรากฏว่าตัวฝั่งนี้นะครับก็คือพลเทวะเนี่ยนะครับจะเข้าไปช่วยตัวทุรโยธทั้งนี้เพราะว่ามันผิดธรรมเนียมที่ว่าการตีกระบอกการจะไปตีที่ต้นขาพระกฤษณะมาห้ามขอให้ตั้งข้อสังเกตอย่างหนึ่งนะครับว่าการแสดงฉากภาพมหาภารตะในวัฒนธรรมทะเลสาบเขมรนั้นมันไม่ได้เป็นการโชว์มหาภารตะแบบเพียวๆทุกเรื่องที่มีการโชว์จะต้องมีพระกฤษณะเข้าไปทำอักติ้งต่างอาจจะมีสักสองชิ้นนะที่มีเป็นมหาภารตะแท้ๆแต่ทั้งหมดที่เราเห็นหมดอย่างน้อยต้องมีพระกฤษณะไปเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วฉากมหาภารตะในวัฒนธรรมเขมรนั้นมันจริงๆคือการแสดงฉากปิศาจอวตารต่างหากนะครับอันนี้ก็เป็นฉากที่อยู่ในทับหลังนะครับที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพิมานนะครับเป็นฉากตอนตัวยุทธิเสถียรท่องสกาแพ้นะครับแล้วก็มีการจับนางเถาวัลย์แก้ผ้านะครับตรงนี้บังเอิญว่านางเถาวัลย์เนี่ยก็คงจะซื้อผ้าของทั้งเถารัตน์มาทำสาลีนะครับปรากฏว่าพันเท่าไหร่ก็ไม่หมดสักทีเพราะฉะนั้นเหตุผลเพราะอะไรเถาวัลย์ระลึกถึงพระกฤษณะนะครับเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าเรื่องนี้จะไม่ปรากฏตัวองค์พระกฤษณะมาก็ตามไปรูปแต่ในเรื่องก็ทำไมฮะยังเถาวัลย์ก็ยังสามารถได้ถึงตัวพระกฤษณะอยู่นั่นเองนะครับฉากนี้นะครับเป็นทับหลังที่ไม่รู้ที่มาอยู่ไหนนะครับปัจจุบันอยู่ในคลังที่คลองหกของกรมศิลปากรเป็นฉากกีรตาลชุนมูรตินะครับตัวอรชุนนะครับล่าหมูป่าแล้วก็ตอนข้างบนเนี่ยอรชุนบำเพ็ญพจน์นะครับแล้วก็อรชุนล่าหมูป่าก็สิว่าก็อยากจะเดินใจเขาเรียกว่าอะไรลองใจนะครับว่าอรชุนเนี่ยพักดีกับพระองค์ไหมก็มาล่าหมูแต่ป่าแข่งกันปรากฏว่าก็เถียงกันเลยหมูป่าตัวนี้จะเป็นของใครนะครับก็สู้กันไปสู้กันมาแต่ก็อรชุนยังไงก็ต้องแพ้พระศิวะนะครับแต่อรชุนนั้นนึกได้ว่าตัวเองยังไม่ได้บูชาศิวลึงจึงถอดพวงมาลัยที่คล้องคอไปคล้องที่พระศิวลึงจึงทำให้รู้พระศิวะรู้ว่าตัวอรชุนนั้นทำไมครับยังพักดีต่อพระองค์จึงประทานอาวุธนะครับให้แก่ตัวอรชุนทีนี้ฉากตัวมหาภารตะฉากใหญ่ที่ปราสาทนครวัดนั้นนะครับอยู่ทางด้านทิศตะวันตกนะครับถ้าเกิดผมจำผิดก็คงต้องขอโทษทิศตะวันตกปีกทางทิศใต้นะครับเหตุการณ์เริ่มเรื่องฉากแรกนะครับเป็นฉากตอนที่พีสมะซึ่งเป็นพระอัยการของทั้งสองฝั่งเนี่ยนะครับต้องสอนการของตัวพระอรชุนนะครับแล้วก็ตกลงมานะครับในสรุปบอกว่าตัวพระพีสมะเนี่ยนะครับต้องสอนเสร็จแล้วเนี่ยตกลงมาจากราชรถปรากฏว่าศพตัวล่างเนี่ยยังไม่ถึงศพตัวล่างไม่ติดพื้นนะครับเพราะว่ามีธนูนั้นรองรับเป็นเตียงนะครับอันนี้ก็เป็นฉากตอนที่ตัวพระพิศรักนะครับโดนธนูตัดเป็นไปหมดส่วนบุคคลทั้งห้าที่วันนี้นะครับคือที่มาไหว้ก็คือพี่น้องทั้งห้านะครับยุทธิสถีระพีมะอรชุนนคุณนะครับสหเทวะลงมากราบไหว้พระอัยการถัดมานะครับบุคคลนี้นะครับจะเห็นว่าในกลุ่มของตัวทุรโยธนั้นเนี่ยนะครับจะมีบุคคลหนึ่งนะครับที่ไว้ผมเป็นมวยซึ่งจะผิดกับบุคคลอื่นที่ทรงมงกุฎทรงเสิร์ฟเพราะฉะนั้นเซแดสจึงใครทางนั้นนะครับจึงตีความว่าคนนี้น่าจะเป็นโทรณาจารย์นะครับซึ่งเป็นอาจารย์ของทั้งสองฝั่งแต่แปลกอย่างหนึ่งตรงที่ว่าฉากภาพเล่าเรื่องที่อาภารตะที่ปราสาทนครวัดแห่งนี้เนี่ยนะครับไม่ได้แสดงฉากโทรอาจารย์ตามแต่ประการใดนะครับอันนี้พอดีไม่มีรูปนะครับแต่ถ่ายก็ปี้มา
อันนี้เป็นฉากตอนที่กันนะโดนยิงนะครับก็คือว่ากันนะนั้นเนี่ยนะครับหลังจากโคนาจารย์ตายแล้วกันนะก็ต้องมาเป็นแม่ทัพต่อนะครับวันดีคืนดีกันนะก็ถูกอรชุนยิงแตกกระบาลนะครับคอขาดตายนะครับอันนี้เป็นฉากตอนกันนะโดนยิงนะครับและนะครับฉากจบสุดท้ายนะครับเป็นฉากการรบกันนะครับของราชาสารยะนะครับที่ถูกฟันคอขาดตายบนราชรถนะครับแต่ทั้งหมดนี้นะครับไม่ได้ต้องการที่จะแสดงฉากของมหาภารตะแต่ประการใดทั้งนี้เพราะว่าตัวเอกของเรื่องคือบุคคลคนนี้นะครับเป็นคือพระอรชุนแม่นะครับแล้วคนนี้ทำไมถึงรู้เป็นพระอรชุนเพราะคนนี้คือพระกฤษณะแผงสีก็เห็นนะครับเพราะฉะนั้นฉากตรงนี้ก็คือต้องการเล่าเรื่องของความเป็นกฤษณาวตารของพระกฤษณะไม่จำเป็นไม่ใช่จะต้องการเล่าเรื่องมหาภารตะแต่ประการใดและที่สำคัญอย่างหนึ่งก็คือว่าฉากนี้เนี่ยมันตั้งคู่กับมหาลานนะซึ่งคู่กันด้านฝั่งหนึ่งคือมหาลานนะฝั่งหนึ่งก็คือมหาภารตะแต่เน้นในซีนที่เป็นปริศนาวตารเพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งปวงก็คือว่าวัฒนวัฒนธรรมเขมรเนี่ยนะครับเขาก็ยืนยันเองว่าเขาก็มีการเรียนนะครับมหาภารตะโดยเฉพาะกลุ่มนักบวชแต่เราก็ไม่รู้ว่าประชาชนหรือใครธรรมดามันจะรู้เรื่องขนาดไหนแต่ที่แน่ๆก็คือว่าภาพเล่าเรื่องที่เห็นนั้นนะครับคือเน้นของความเป็นกับปริศนาเป็นสำคัญไม่ได้เน้นความเป็นมหาภารตะนะครับและที่สำคัญก็คือว่าฉากเล่าเรื่องที่ปราสาทนครวัดนั้นเนี่ยมีฉากที่เกี่ยวข้องกับมหาลามายณะอีกหนึ่งชุดก็คือฉากการกลวนน้ำอมฤตซึ่งอยู่ทางด้านทิศตะวันออกถามว่ารู้ได้อย่างไรว่าฉากการกลวนน้ำอมฤตนี้เป็นฉากขึ้นมาจากมหาลามายณะเพราะว่าในรูปมีพญาวานรไปกวนนะครับถ้าท่านใครเคยไปจะสังเกตเห็นเหตุผลนั้นเพราะว่ามันเป็นตอนที่ฤาษีนะครับพาพระรามนะครับไปนู่นไปนี่แล้วฤาษีกำลังแตกพระรามฝันว่าตั้งแต่เดิมเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เกิดนี้เกิดขึ้นทั้งหนึ่งเคยเกิดการกวนน้ำอมฤตและพญาวานรอย่างเช่นทาวีนะครับก็ลงมากวนน้ำอมฤตด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยความจริงทำให้ผมนะครับเข้าใจว่าไอ้ฉากที่บอกพญาพาลีโยกเขาพระสุเมนสุครีบดึงเชือกนั่นน่ะคงจะเป็นไปรูปแม่น้ำเจ้าพญาคงจะสับสนในสักอย่างนึงหรือว่าจะเป็นตอนนั้นหรือตอนนี้แต่บรรดาของเรากลายเป็นพญาพาลีโยกเขาพระเมนไปในสุดนะครับอีกเรื่องนึงนะครับที่เกี่ยวข้องกับน่าจะเกี่ยวข้องกับมหาภารตะแต่ก็ไม่เกี่ยวจริงๆก็คือเรื่องฉากพานาสูรที่ปราสาทนครวัดฉากพานาสูรนั้นเป็นฉากการสู้กันของพระกฤษณะกับตัวพานาสุระซึ่งเป็นตอนท้ายของคัมภีร์ฐานล่วงด้วยเช่นเดียวกันนะครับทีนี้ถามถัดมาก็คือว่าฉากพานาสูรที่ระเบียงคนครวัดเนี่ยนะครับถ้าเกิดคุณเคยไปแล้วคุณสังเกตได้ว่าลำดับการลบของพานาสูรในระเบียงคนนั้นเนี่ยเหมือนกับในอนิรุธคำฉันไม่มีผิดเพราะฉะนั้นก็คือว่าอยุธยาเองเนี่ยรับมาเนี่ยก็คงจะรับทั้งสองมหาภารตะและโทษนะมหาลามยานะแม่มหาภารตะเนื่องจากเราไม่มีหลักฐานเกี่ยวกับละครเกี่ยวกับมหาภารตะในตอนท้ายแต่น้อยมันมีเรื่องของอนิรุธเข้ามาแต่เพราะฉะนั้นก็คือว่าคนเป็นผมมองคือประเด็นที่หนึ่งคือเขมรเนี่ยก็คงจะไม่นิยมมหาภารตะอยู่แล้วนะครับแล้วก็ส่งผลให้อยุธยาไม่รับมหาภารตะไปด้วยแต่เหตุผลอย่างหนึ่งที่มหาภารลามยานะเนี่ยถูกเอามาใช้ในการปกครองมากเนี่ยครับอันนี้ต้องสาวไปในอินเดียก็คือว่ารามานุชาเนี่ยเนื่องจากสร้างระบบพักติเกิดขึ้นแล้วก็ยกย่องเรื่องนี้ไปเรื่องยกย่องเรื่องมหารามายณะเป็นอย่างมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพระรามตัวบรรดาลูกสมุนพระรามบรรดาพญาวานรทั้งหลายต้องพักดีต่อตัวพระรามนะครับเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องนี้จึงถูกเอามาใช้เกี่ยวกับรามายณะจะเป็นหลักสัมพันธ์5กับไอ้ซึ่งอันนี้ผมก็ไม่ค่อยเห็นด้วยนะครับเพราะสัมพันธ์5มันขนบของจื้อผมว่าจะรามานุชาคงไม่ได้ไปเรียนอ่านของจื้อแต่ประการใดนะครับแต่ทั้งนั้นมันก็ตอบของความพักดีเป็นใหญ่นะครับอยุธยาเองนะครับรับหาราวรามยานะเนี่ยหลักฐานที่เก่าก็คืออยู่ในกฎหนึ่งเทียนบานตอนฉากฉักหน้าดำบันนะครับถามว่าทำไมถึงรู้เพราะเหตุผลว่าตัวตำรวจเนี่ยจะต้องแต่งเป็นใหญ่
ลงมาปวดแต่ขณะเดียวกันมหาเล็กต้องเป็นลิงก็คือฉากก๊อปปี้ไอ้ระเบียงคนที่ประสานนครบาลลงมานะครับครับผมก็ขอจบบรรยายแต่ทีนี้ครับสวัสดีครับครับก็ขอบพระคุณนะครับอาจารย์รุ่งโรจน์ครับมาถึงช่วงนี้นะฮะเดี๋ยวจะมีรอบสรุปด้วยแต่ว่าก็จะเปิดโอกาสให้มีการซักถามด้วยนะฮะมีท่านไหนเบื้องต้นนี่มีข้อคำถามก่อนไหมฮะที่จะถามกับวิทยากรของเราโดยตรงมีไหมครับมีท่านไหนไหมครับจะมีคำถามช่วงนี้ยังนะฮะถ้ายังนะครับคืออาจจะรบกวนทางคุณสุจิตนิดนึงนะครับว่าหัวข้อวันนี้ของเราเป็นเรื่องอุตสาหกรรมด้วยนะฮะเรายังไม่ได้พูดถึงอิทธิพลเหล่านี้ในประเทศอื่นๆด้วยเลยยังลาวนี่เขารับอะไรไปพม่าเขารับอะไรไปประเทศอื่นๆเวียดนามมีไหมอะไรทำนองนี้ฮะบอกพอขยายความได้ไหมครับทั้งรามายณะหรือมหาภารตะด้วยอาจารย์รุ่งโรจน์ใช่ไหมฮะมีไหมฮะประเทศอื่นๆในอุตสาหกรรมคือถ้าเกิดเป็นในอินโดนีเซียนะครับก็คงยังมีอยู่นะครับเพราะว่าขนบวาหยังของอินโดนีเซียเนี่ยก็ยังเล่นทั้งรามายณะใช่ไหมแล้วก็มีเล่นมหาภารตะอยู่ครับใช่ไหมครับแต่ขนาดขนบของรามเกียรติแบบบ้านเราเนี่ยนะครับเราเรียกรามเกียรติเมื่อไหร่เราก็ไม่รู้นะครับเพราะอย่างน้อยในหลักฐานในพระราชนิพนธ์รามเกียรติที่หนึ่งเนี่ยก็เรียกรามเกียรติแล้วแต่ขณะเดียวกันในโครงย่อสรรเสริญพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หนึ่งเนี่ยนะครับเรียกบอกว่าที่พระระเบียงมีรามาวตารเรียกว่ารามาวตารในขณะเดียวกันรามเกียรติที่หนึ่งเนี่ยเป็นของที่อยู่ในอยุธยาอยู่แล้วเพราะว่าระบบจันทรักษ์เป็นระบบจันทรักษ์อยุธยานะครับรัชกาลที่ห้าเนี่ยรับสั่งเองเลยว่าพระเจ้าอยู่หัวพระอัยการเนี่ยไม่ได้แต่งเองหรอกนะครับแต่บังเอิญประชุมนักปราชญ์ราชบัณฑิตและเนี่ยถวายเป็นพระราชนิพนธ์ไปทีนี้ตัวตอนหลังเนี่ยนะครับตัวรามเกียรติอยุธยาหลังจากที่พม่าเนี่ยพญามังระตีอยุธยาได้ก็มีการถ่ายขนบของรามเกียรติบ้านเราไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างหนึ่งที่ค่อนข้างคือพม่าแต่เดิมมีหรือเปล่าเนี่ยผมค่อนข้างเชื่อว่าไม่น่ามีทั้งนี้เพราะว่าลักษณะภาพเล่าเรื่องที่มันตกค้างในสมัยราชวงศ์นายองยานเนี่ยก็ไม่มีภาพเล่าเรื่องรามเกียรติประการใดแต่พอถึงในราชวงศ์คงมงของพม่าเนี่ยรามเกียรติเป็นเรื่องที่แพร่หลายเป็นอย่างมากและเข้าใจว่าคงก็ขนมยุทธยาไปเพราะหัวโขนนั้นเนี่ยเป็นขนมหัวโขนยุทธยาแต่หากเดียวกันในทะเลสาบเขมรเนี่ยเขาคงมีรากเหง้าของเขาอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นมันจะมีซึ่ง อย่างอาจารย์สันติภักดีคำเนี่ยต้องบอกว่าไอ้คำภาครามโขนรามเกียรติที่มีฉบับในหอสมุดแห่งชาติเราเนี่ยจะเป็นฉบับมาแต่ครั้งสมัยเมืองพระนครนั้นก็สุดแล้วแต่ว่าใครจะว่ากันแต่เขาก็มีอยู่แล้วแต่ตอนหลังเนี่ยมันก็มีการปนกันระหว่างตัวก็จะสำนักฝั่งเราคือรับกันไปรับกันมาแต่ฝั่งลาวเนี่ยผมเข้าใจว่าน่าจะมันมีปนเรื่องนิทานเรื่องพระรักพระรามด้วยซึ่งพอจะแตกกระจายไปตรงนั้นนะครับส่วนทางภาคเหนือเนี่ยมันก็อะไรนะมันมีเรื่องอะไรธรรมจักรอะไรที่แบบจะไม่พรหมจักรใช่ไหมฮะการพรหมจักรซึ่งจะคล้ายๆกันทีนะครับแต่เอาก็คือพูดง่ายคือมาเกียนฉบับใหญ่ตอนนี้เนี่ยมันคือตัวพระนิพนธ์สักแค่นี้นะครับที่ยังเหลืออยู่นะครับแต่ส่วนของพระเขมรเรียนเกย์เข้าใจร่วมสมัยพระจอมเกล้าบ้านเรานะครับไม่มีการแตกซ่อมอีกทีครับส่วนเวียดนามนี่ไม่ต้องพูดถึงเวียดนามเป็นขนมผงจื้อเนี่ยนะครับคงครับไม่ต้องมีพูดมหาภารตะในลาวมีไหมในพม่ามีไหมผมมองว่ามหาภารตะเนี่ยในคำเห็นในโบราณเนี่ยมันมีก็คือศึกษาเป็นคำพีแต่จะเอามาเป็นเล่นเป็นละครหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ผมไม่มั่นใจนะครับเพราะว่าอย่างในชวาเนี่ยมันมีฉากตอนอรชุนเลือกครูมันมีนะแต่พอมาถึงบ้านเราเนี่ยนะครับฉากที่ตกค้างมาถึงบ้านเรารวมถึงพวกที่ปรากฏในภาพลายรถน้ำต่างๆมันก็ปรากฏเพียงแค่เรื่องอุณหรุษซึ่งมันพัฒนาการมาจากอานิรุธใช่ไหมครับรามเกียรตินะครับซึ่งอานิรุธเองมันก็คือเรื่องกิสณวตารมาภารตะแล้วก็ไม่มีการว่ามีการแสดงใดๆเกิดขึ้นนะครับที่ตกค้างลงมาเพราะฉะนั้นก็คือว่าถ้าเกิดอยุธยาไม่มีเนี่ยอย่างน้อยมันก็เลยก็คือตั้งแต่อยุธยาแหละในปัจจุบันคงไม่มีแล้วครับนะครับในฐานะที่อาจารย์ศึกษาปฏิมาวิทยาเนี่ยอาจารย์มองภาพกว้างๆได้ไหมฮะว่าระหว่าง
มหาภารตะกับรามายณะเนี่ยถ้าจะเปรียบเทียบกันแล้วเราเห็นอะไรในภูมิภาคเนี่ยในอุตสาหกรรมนี้ก็คือคงเข้าใจว่าความคิดระบบของตามเป็นภาพพื้นภูมิภาคกับหมู่เกาะเนี่ยมันต่างกันก็คือว่าอินโดนีเซียยังใช้ยังมีความคิดเรื่องมหาภารตะอยู่ใช่ไหมครับเพราะว่าในนั้นสังคมของเขาเนี่ยมีความคิดที่ค่อนข้างที่จะหลากหลายผมว่าแต่ขณะเดียวกันเนี่ยในสังคมเมนแลนด์เนี่ยนะครับเนื่องจากที่ว่า เราเน้นเขมรเนี่ยคงจะเน้นระบบความภักดีนะครับซึ่งเราไม่รู้นะว่าตอนรามานุชาทำแนวคิดนี้เนี่ยมันส่งผลเข้ามาในสมัยพระเจ้าสุริยวรมันที่2ยังไงแต่อย่างน้อยเนี่ยสุริยวรมันที่2ที่แกเปลี่ยนศาสนาหลักแทนแกนับถือไสยวัตรนิกายแกนับถือไวยสมุทรนิกายแทนเพราะเหตุผลของรามานุชาเพราะฉะนั้นเนี่ยความสะเทือนใหญ่ครั้งนั้นเนี่ยคงจะเป็นผลที่ทำให้ความนิยมเรื่องรามเกียรติยิ่งฟูขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพสลักในบายอนก็ดีหรือพวกบันไทยกุฏิบันไทยชมาก็ดีไอ้เพียวมหาภารตะจะไม่มีอย่างน้อยถ้าจะมีก็คือต้องมีปากิสนะไปเกี่ยวด้วยทุกครั้งนะครับนั่นก็เป็นผลนะครับครับผมมีคำถามไหมฮะมีท่านไหนมีคำถามไหมครับมันจะแทรกถามไปเรื่อยๆนะฮะถ้าไม่มีอาจารย์พี่วิรัตครับอาจจะเพิ่มเติมแล้วก็เหมือนสรุปไปด้วยเลยนะครับในรอบสุดท้ายตรงนี้ครับเชิญครับ